มาตลาดแตกกันต่อครับกับตลาดมีสุขพระราม2ที่เพิ่งประยองครับคมขวัญแชมป์ชิงคะแนนแรกไปได้ก่อนตลาดเช้าวัดพระนอนจะยอมอ่อนข้อง่ายๆหรือไม่นี่ไปให้กำลังใจพวกเขากันต่อได้หรือมะมาดูขนมไข่ผำเป็นอย่างนี้ครับปรบมือได้มาเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่คือขนมไข่ผำคุณมนก็บอกว่าไม่เคยมีใครทำขนมแต่อันนี้มันหรูเลยนะดูดีมากเลยนะคืออะไรกันแน่ต้องถามเจ้าของสิครับปรบมือค่ะเอาละมาก่อนสวัสดีค่ะค่ะอะไรคะชื่ออะไรคะเบลค่ะเบลนะอันดับแรกเนี่ยอันนี้ขนมซึ่งทำจากไข่ผำนี้ใช่ค่ะถูกต้องค่ะหลายท่านก็ยังมึนอยู่คุณโก้ก็ยังมึนอยู่ผมเพิ่งเคยได้ยินคำว่าผำเป็นครั้งแรกในชีวิตเฉียวๆใช่ไหมสลามเออไข่แปลว่าคืออะไรคุณเบลเขาคืออะไรอะไข่ผำอะค่ะเป็นพืชค่ะเป็นพืชน้ำค่ะแบบเหมือนเม็ดเป็นเหมือนเม็ดไข่ชาวอีสานชาวเหนือใช่ไหมที่เขาจะเป็นอาหารพื้นถิ่นเลยใช่ไหมทานเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเกิดกับน้ำที่น้ำนิ่งๆน้ำนิ่งใสๆอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆตัวไข่ผำอะค่ะเราตั้งให้เขาชื่อว่าเป็นไข่น้ำคาเวียของเมืองไทยค่ะเป็นอย่างนั้นเลยนะแต่ไม่ใช่แค่ตั้งชื่อเขามีคุณค่าจริงๆเลยใช่ไหมใช่เขามีคุณสมบัติแล้วก็มีประโยชน์มากๆเช่นอะไรล่ะเช่นค่ะก็จริงๆในไข่ผำอะค่ะด้วยการที่ข้อมูลที่เราวิเคราะห์กันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ100กรัมของไข่ผำเนี่ยจะเท่ากับว่าเราได้โปรตีน40กรัมโอ้โหค่ะก็คือมีโปรตีนสูงมากนี่คือหนึ่งในประโยชน์แล้วยังอีกหลายๆอย่างเลยใช่ค่ะเนื้อมีกรดอะมิโนนะคะเอาเลยเอาจริงมีวิตามินค่ะ A C มี E K นะคะแล้วก็มีขั้วแคลเซียมสังกะสีค่ะมีแร่ธาตุต่างๆเหมาะสำหรับผู้หญิงด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ที่ชาวบ้านเขาก็ได้รับกับอาหารปกติที่ก็จะไปทำขนมจีนยำไข่เจียวอะไรก็ได้อยู่เลยนะสายสุขภาพใช่ไหมได้ใช่เอากลับมาเรื่องสำคัญแล้วคุณเบลขนมอะไรมันหรูหราอย่างนี้คุณเบลเรียกเขาว่าอะไรอ่ะขนมไข่ผำชูกำลังค่ะเอาอย่างนี้เลยว่าเขาชูกำลังเลยใช่ค่ะให้กำลังสำหรับผู้ที่รับประทานขนมงั้นเราลงรายละเอียดได้เลยค่ะเราทำเป็นเลเยอร์แล้วเราทำเป็นชั้นๆค่ะสัก2ชั้นหรือ3ชั้นเราทำหมด6ชั้นค่ะที่อยู่ตรงนี้นี่คือ6ชั้นค่ะมีทั้งหมดเพราะฉะนั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวที่อยู่ในนี้เราจะเริ่มชั้นไหนก่อนคุณครับก็จริงๆชั้นล่างของเราอะค่ะล่างสุดนะชั้นล่างสุดนะชั้นล่างแล้วเราจะประกอบด้วยเป็นครีมเต้าหู้ผสมกับถั่วค่ะแล้วก็ใส่ไข่ผำเอาชั้นขึ้นมาอีกนิดนึงชั้น2ก็จะเป็นครีมเต้าหู้เนื้อเบาไข่ผำค่ะทำไมต้องให้มันเป็นชั้นอย่างนี้ล่ะมันรวมอีก2สิ่งนี้ก็เป็นเหลือชั้นเดียวไม่ได้รสชาติค่ะรสชาติของเรานี่ให้มันชัดเจนในแต่ละชั้นใช่ค่ะต้องเอาชั้นที่3ชั้นที่3เราจะเป็นกาโนล่าที่ผสมไข่ผำตรงไหนตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ค่ะขาวๆนี่เหรอฮะอยู่ข้างในตรงกลางตรงกลางแค่นี้มั้ยครับใช่ๆค่ะอยู่ด้านหน้าใช่ค่ะต้องค่ะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะตัวเจลลี่น้ำผึ้งไข่ผำค่ะที่อยู่ด้านในก็คือด้านหน้านี่ละค่ะอ๋อนี่เหรอค่ะด้านหน้าใช่ค่ะแล้วก็ด้านบนสีเขียวๆอะค่ะก็จะเป็นครีมมัทฉะไข่ผำโอ้โหยังไงผมยังนะแล้วก็เราจะมีตัวที่เป็นบิสกิตด้วยค่ะบิสกิตล้างเครื่องใส่ไข่ผำด้วยค่ะโอ้อลังการเข้าไปเลยเนาะใช่ค่ะแต่ถ้าฟังดูแล้วก็คือไข่ผำก็อยู่ในทุกเลเยอร์เป็นส่วนใหญ่ที่จะมาให้ได้รับคุณประโยชน์อย่างเต็มที่ก่อนที่เราจะชิมกันเนี่ยกับเลเยอร์ต้อง6เลยเนี่ยนะแล้วก็ดีไซน์จะไม่ต้องพิถีพิถันขนาดนั้นเราเป็นเมนู1ใน21ทีมเสิร์ฟกับผู้นำเอเปคค่ะที่ประชุมที่ผ่านมานี่นะใช่ถูกต้องคิดว่าอะไรทำไมถึงเราได้รับคัดเลือกค่ะก็เมนูจริงๆไข่ผำอะค่ะเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเป็นซุปเปอร์ฟู้ดของเมืองไทยแล้วก็เป็นอาหารของอนาคตมันต้องก้าวต่อไปเราก็เลยอยากจะทำอะไรที่เป็นรู้สึกว่าในอนาคตเราต้องได้กินแต่เราจะกินวันนี้แล้วก็กินเพื่ออนาคตด้วยใช่แล้วก็เติบโตไปสู่อนาคตด้วยนะเอามาชิมเลยค่ะปรบมือเอาละเพราะฉะนั้นฟังสรรพคุณอธิบายของคุณเบลไปแล้วมาเลยเนอะอันนี้นี่โชว์โชว์ควรจะได้ดูตัวเองด้วยนะต้องทานยังไงต้องทานยังไงแนะนำยังไงแนะนำยังไงตักถึงทั้งส่วนหรือว่าแต่ละส่วนดีกว่าจริงๆอยากจะให้ทานคำแรกก่อนนะคะเราตักถึงครีมมัทฉะนะคะตักเข้าไปเลยค่ะครีมมัทฉะเอาเฉพาะมัทฉะเขียวๆเอาจังเขียวอย่างเดียวค่ะเฉพาะชิมตรงเขียวๆก่อนกรอบๆนะคะกรอบๆด้านตรงกลางนะคะเนี่ยคุณนำประโยชน์เข้าไปแล้วนะผิวพรรณผุดผ่องขึ้นมาแล้วนะครับได้อะไรไหมคือถ้าไม่บอกเนี่ยคนก็อาจจะคิดว่านี่คือชาเขียวใช่ค่ะใช่เป็นชาเขียวแต่ว่ามันมีความเปรี้ยวๆที่มันไม่เหมือน
ครีมชาเขียวปกติที่เราทานเปรี้ยวๆนี่คือเพราะว่าเราใส่เจลลี่น้ำผึ้งมะนาวด้วยมันก็หมายอย่างเลยแล้วเราช้อนสองครับช้อนที่สองเราจัดทานได้ถึงข้างบนลงล่างเลยค่ะให้ทานช้อนเดียวนี่คือผมยังไม่ถึงจะต่อไปเรื่อยๆผมนี่ถ้าเกิดทานไปแล้วหยุดเป็นเรื่องเลยนะเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเราก็ต้องไปสองไปต่อเลยนะอ่ะคนอื่นๆบ้างระหว่างทางเป็นยังไงมันละมุนนะคะมันใช่เลยใช่ไหมใช่ค่ะมันเธอไม่มีสิทธิ์จะได้รับประทานอย่างนี้นะเธอต้องไปประชุมกับเขานะ โอ้โหนี่ได้รับประทานเลยพี่หญิงเป็นไงสะใจไหมเปรี้ยวๆอร่อยค่ะไม่คิดว่าวันนี้จะได้รับประทานอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนะท่านผู้ชมถ้าดูอยู่แล้วเห็นบรรยากาศเราชิมแล้วฟังเรื่องราวอดไม่ได้อยากจะชิมด้วยนะได้ไหมคุณเบลได้ค่ะโอ้ยโลกโอ้แล้วเสิร์ฟเป็นยังไงล่ะอยู่ที่บ้านได้ไหมอยู่ที่บ้านได้ค่ะเราต้องส่งรถเย็นค่ะ พอไปถึงปุ๊บเราก็สามารถทานได้เลย ค่ะหรือจะแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะเราสามารถแช่ไว้ได้5วันหรือว่าแช่ช่องฟรีซไว้ได้1เดือนค่ะโอ้โหเก็บไว้ได้เอางั้นติดต่อได้กี่ช่องทางคะคุณเบลเชิญเลยค่ะก็ตอนนี้ติดต่อได้ผ่านช่องทาง Facebook นะคะ Mfit ขนมไข่ผําชูกําลังนะคะค่ะติดตามได้ทาง Facebook ได้เลยค่ะแฟนเพจค่ะเอาละขอบคุณคุณเบลค่ะขอบคุณค่ะครับครับเอาละค่ะเชิญค่ะโอ้โหสุดยอดเลยพวกเราก็ได้ชิมได้รับประทานไปด้วยอ้าวก็จะเป็นขนมไข่ผำหูกำลังเลยก็คือแก้วนี้แหละ6เลเยอร์6ชั้นน่ะแก้วละเท่าไหร่ครับตลาดแตกครับไปเลยถ้าหรือชุดละเท่าไหร่นี่เองใครจะไปคิดเลยครับว่าไข่ผำพื้นบ้านจะกลายมาเป็นขนมสุดหรูระดับขึ้นโต๊ะผู้นำเอเปกมาแล้วซึ่งไข่ผำที่รังสรรค์ส่วนประกอบขึ้นมาถึง6ชั้นแบบนี้ครับจะมีราคาเท่าไหร่กันเลยครับยังไม่ได้แพร่หลายมากถ้าดูเงี้ย120ผมว่าแพงแล้วนะใจหนูไม่คิดว่าประมาณ89กลางๆแค่นั้นเองพอ180ถ้าเต็มที่อ่ะน่าจะ99บาทขึ้นละไม่เกิน189คิดว่าไม่เกิน150 50ไม่เกิน100ลองดูราคาดิข้อนี้ครับถึงจะใช้วัตถุดิบพื้นบ้านแต่ก็ต้องประเมินความพรีเมียมด้วยนะครับจะทำให้แชมป์ครับตกที่นั่งลำบากเสียท่าข้อนี้หรือไม่เอ้าไปลุ้นพร้อมๆกันครับทั้งหมดนะครับเปิดราคายกหมดเลยค่ะร้อยกว่า80 90พอๆกันแต่ว่ามีสุขที่ย่อมกว่าก็คือ99 89 79และ59นะวัดพระนอนเพชรบุรีสูงกว่า180 119 109 99และ89พี่ออสมา180เพราะอะไรครับขายความคิดครับแล้วผมก็ตีราคาให้กับวัสดุที่ทำนั้นคิดให้เป็นชั้นเลเยอร์6ชั้นชั้นละ30ครับคูณ30ไปเลยครับมันไม่59เหรอไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นไอเดียไปเสิร์ฟคุณไม่ได้ไม่ได้เอา99เลยพี่หมูเป็นความแปลกใหม่ส่วนหนึ่งแต่ว่าเขาก็รู้ว่าจะรู้ว่าเขาก็ขายสินค้าในตลาดด้วยคือให้เป็นราคาความแปลกใหม่ส่วนหนึ่งแปลกใหม่นะอ้าวมาลูกสาวพี่อ้ํามาเลย89หนูคิดว่าขายคนทั่วไปอะค่ะราคานี้มันก็น่าจะได้อยู่แล้วอีกอย่างหนูเคยเห็นมันผ่านว่ามันไม่ได้หายากขนาดนั้นอาจจะไม่ยากก็ไปลง59เลยไม่ได้หรอถูกไปค่ะมันก็มีคำว่าถูกไปเขาพูดถูกเลยครับว่ามันเป็นของที่ไม่ใช่หายากต่อให้ยากแค่ไหนแล้วก็หากันจนเจอครับขอให้เขามีอายุสิขอให้เขามีอายุถึง41ไม่ได้นะ79พี่ครีมไข่ผำมันเป็นอะไรที่หาไม่ยากค่ะตามภาคอีสานเราดูวัตถุดิบหลักเลยนะหาไม่ยากก็เลยน่าจะถูกน่าจะถูกเอ้ามาพี่มอส89ผมคิดว่าเป็นวัตถุดิบธรรมชาติบ้านๆแถวอีสานแล้วก็คนพื้นๆจับต้องได้ซื้อกินได้โดยที่ไม่ลังเลราคานี้คือว่าสมดุลสมดุลเลยนะปิดท้ายพี่หญิง100ถ้วนมันต้องราคานี้เพราะว่ามันมีหลายเลเยอร์ส่วนผสมมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันลงตัวพอดีเลยนะมันกลมๆพอดีเลยนะเอาละครับจะเกิดอะไรขึ้นกับคะแนนทางด้านนี้บอกท่านผู้ชมไปเลยราคาที่เขียนเนี่ยทั้งหมด10ราคานี้แหละมันอยู่ตรงนี้แหละอ้าวมีเฉียดที่สุดอยู่1ราคาเฉียดมากปิดลงไปเลือกครับเอาละหาให้เจอครับคะแนนสำคัญครับเพื่อเป็นแชมป์ต่อของวัดพระนอนหรือเกิดเหตุการณ์ให้ตลาดมีสุขเป็นแชมป์ใหม่ครับเท่าไหร่นะครับทั้งหมดพร้อมกันเลยเลือกมาแล้วตั้งราคาลงไปเป็น99 89ขอ10บาทที่ห่างกันลังเลอยู่กี่ราคาล่ะชอบ99อยากจะได้เหมือนกันแสดงว่าเขาก็มาทางเราคนอื่นนะคนอื่นนะคนอื่นนะลดอีก10บาทละกันโปรโมชั่นแสดงว่าก็มีสิทธิ์มาทางนี้สิเพราะเขาเลือก89สิทางนี้ลังเลมากเพราะอะไรคิดว่าเป็นอะไรคะคิดว่าเป็น89ใช่เพราะใจตรงกันไงผมบอกแล้วว่าใจตรงกันไงยังรู้ว่าตอนนี้มันมี89กับ99ที่มันตรงกันคนที่เลือก89ก็อยากได้99ครับผมคนเลือก99ก็อยากได้89ห่างกันอยู่10บาท1ตลาดจะได้คะแนนไป89ลุกขึ้นมา10บาทเท่านั้นเองแล้วกับ99ราคาเท่านี้ครับมา
ความแปลกใหม่ส่วนหนึ่งแต่ว่าเขาก็ลืมว่าจะลืมว่าเขาก็ขายสินค้าในตลาดด้วยคือให้เป็นราคาความแปลกใหม่ส่วนหนึ่งแปลกใหม่ผมคิดว่าเป็นวัตถุดิบธรรมชาติบ้านๆแถวอีสานแล้วก็คนพื้นๆจับต้องได้ซื้อกินได้โดยที่ไม่หลังเลราคานี้คือว่าสมบูรณ์ตกใจไหมอนาคตใช่ไหมแล้วก็ของบ้านๆทุกคนก็บอกว่าวัตถุดิบถูกๆออกมาเป็นเท่าไหร่กี่บาท49ยกขึ้นมาสิคะนี่59นี่คือใกล้ที่สุดแล้วเกิดเหตุจนได้คุณมาคว้าแชมป์ในปีใหม่นี้เลยนะครับเป็นแชมป์ใหม่ดูเขาล็อกรางวัลอีกแล้วสิรางวัลครับรางวัลมารางวัลมาเอารับต่อไป1 2 3 4 6มาเลขอะไรคะอ่ะ1 1หมายเลข1จัดไปมาซิงเกิล 9.5 กิโลโอ้โหโอ้โหใหญ่กว่าคิดมาเลยครับโอ้ยดูแม่งามมากสวยสดงดงามเอากอดๆจับจับแตะแตะได้เลยค่ะโอ้ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยกับแชมป์นะรับไปเลยสำหรับแชมป์ใหม่นะคะตลาดมีสุขในที่สุดใกล้มีสุขสมชื่อตลาดแล้วแหละครับกับแชมป์ใหม่ตลาดมีสุขพระราม2แชมป์เก่า4สมัยครับจะได้รางวัลปลอบใจกับตลาดวันนี้บ้างหรือไม่ไปลุ้นกันที่ข้อสุดท้ายเลยครับเกิดแชมป์ใหม่นะเก่งจริงๆตลาดมีสุขพระราม2แต่ยังไงก็แล้วแต่นะในข้อ3นะเพชรบุรีวัดพระนอนก็มีสิทธิ์ที่จะคว้าชัยเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปมาดูในข้อนี้ข้อสำคัญข้อปิดท้ายซึ่งใครๆก็อยากจะได้ปิดท้ายกับรายการดูสิ่งนี้ก่อนคืออะไรครับเห็นมีดอกไม่ต้องใช้แล้วไม่เอาแล้วใช่ไหมไอ้ดอกหญ้าดอกหญ้าดอกหญ้าจริงๆว่าเราเรียกว่าดอกหญ้านี่ก็จะสวยนะแต่ถ้าเอาจริงๆพอบอกดอกหญ้าก็คือว่าแหมมันไร้ราคาส่วนใหญ่ก็จะถอนทิ้งเนาะใช่ค่ะไม่เอาไปกินนะไม่เอาทางด้านนี้กินไหมวัชพืชกินครับไปทำยาได้เอาไปทำยาได้ตอนนี้จะเอายาอะไรดีล่ะยาใจคนเป็นแชมป์นะโอ้โหเขาจะกินกันน่ะเอาไหมล่ะทำเป็นห่อเกี๊ยวกินไปเลยเขาบอกว่าอยากจะกินน่ะไม่ใช่ถ้าทำเป็นยามันก็ต้องเอาไปตากแห้งเนี่ยมันไปเสียเวลามันเยอะก็กินง่ายๆไปเลยวัชพืชจะได้หมดไปก็ห่อกินเลยทำเป็นเกี๊ยวเอาไหมทำเป็นเกี๊ยวได้เหรอครับเกี๊ยววัชพืชเลยถ้าเป็นเกี๊ยววัชพืชยังพอรู้ที่เป็นเกี๊ยววัชพืชเกี๊ยวเลยเกี๊ยววัชพืชแบบนี้เอาสิเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยยังไงเนี่ยอะไรนะครับคุณปัญญาเกี๊ยววัชพืชทำไมชื่อมันดูไม่ค่อยจะน่ากินแบบนั้นเลยครับแล้วเกี๊ยวหน้าตาแบบนี้จะทำมาจากวัชพืชจริงๆหรือไม่ต้องมาไขคำตอบกันต่อช่วงหน้านะครับ